เออมันจะดูดนะผมว่าดูดิดูดเลยพี่นี่ดูดเลยมาเฮ้ยเฮ้ยยังอยู่ไหมต้องใจปิดเตี้ยวเดี๋ยวว้าโอเคครับผมสวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมเจดโอเวอร์โหลดนะครับผมก็วันนี้นะครับเนี่ยสังเกตดูฟ้านะครับเช้าๆเลยนะครับพอดีมีงานนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับกะว่าจะลงเช็คใหม่นะครับเขื่อนลำเปานะครับกับพี่ทีมนะครับไต่ทีมนะครับนัดพี่ทีมไว้นะครับวันนี้นะเดี๋ยวรอติดตามนะครับวันนี้เราจะไปโซโล่นะครับไปเช็คใหม่นะครับเขื่อนลำเปานะครับเพราะว่าไม่ได้มานานมากนะเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะมีผลงานให้ทุกคนได้รับชมไหมนะปะเช้าๆละเดี๋ยวก็จะถึงนะครับน่าจะประมาณอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็จะถึงหมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลงเรือไปชมบรรยากาศแล้วก็ไปตกปลากันเลยครับผมปะเดินทางแต่เช้าเลยครับวันนี้แถวบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปนะครับก็จะไปเช็คสภาพเรือก่อนนะครับก็จะไปเช็คเรสองลูกของกว่าโอ้ตัวใหญ่มากเลยปลานิลเกิดลำเปล่านะครับสดๆเลยครับมาครับผมตอนนี้ก็ถึงหมายที่เรียบร้อยแล้วแดดแต่เช้าเลยตอนนี้ประมาณ7โมงเนี่ยแต่แดดแบบโคตรแรงครับตอนนี้มากับพี่ทีมนะพี่ทีมพาเข้าหมายนะเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะมีผลงานให้มาอยู่ข้างหน้าละดีเลยครับผมเดี๋ยวเราใช้เป็นเหยื่อยางก่อนนะโอ้ดูสบายครับผมน่าจะเปลี่ยนเหยื่อเป็นเหยื่อขนมปังปล่อยอยู่ใส่ทุ่นเรียบร้อยเลยนะนี่ดูสบายขึ้นไม่ใช่ชะดูนะแต่ผมว่าชะดูก็น่าจะขึ้นดูสบายขึ้นแบบโหดมากสบายตัวนั้นนะนะมีดีซีไหมนะยังครับยังไม่ได้ดีซีเดี๋ยวรอแบบไม่ได้ล้างยังไงครับให้โดนขอให้โดนยัดพุ่มเหมือนครับถ้าโดนก็ต้องงัดอย่างเดียวนะนี่หมายแบบนี้ยัดพุ่มงั้นตกลงมาขึ้นอะไรเอ่ยเหลี่ยมนี้ก็น่าโดนเหยียบเบาวิ่งกัดแล้วอู้พี่ทีมไม่เห็นผมไม่เห็นเลยบอกข้างๆให้หน่อยโอเค
ีประมาณนี้พี่ทิมว่าต้องไกลกว่านี้เด้อจะไกลโหดมามามาถอย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 ใกล้โหดผมว่าใกล้โหดเออมันจะดูดไงผมว่าอู้ไม่สูงล้นล้นล้นอู้ใหญ่ด้วยรอลุ้นดอกนี้แหละดูดิดูเลยพี่ดิดูดเลยมาโอ้ตัวสองอะไรเนี่ยมันลุกไหมน่าจะมีเยอะหรือลองในกันนะอู้มือแบบเข็นเลยวัดกัดปุ๊บเลยแบบจังหวะวัดแล้วมันอันนี้เลยมันแบบมันผ้าแบบจะผ้าแบบเข่าเลยเข่าสุ่มเลยแต่เบิ่งยากมากเลยพี่ทีมตอนนี้จังหวะนี้เห็นจมูกเลยไหมนั่นว่าเอาตัวอยากออกดำๆแล้วคือจังจุกหม่องแล้วย้วนล่องกระเท้าเข้าไพ่ของไปไกลๆมันนึกว่าเข้าเสียวเงียบไปมันปุ่งมากมันยืนได้เหรอเกินลำเปล่า6มั้ยดิบ6 7ขึ้น6 7ดูชะดูตัวนี้ฮะดูไอ้ชัดเออดูมือผมดูมือผมเล็กไปเลยนะกัดเป็นบัดเบ็ดคิงฟอกตัว
ม่ได้ยาวมากนะพี่ทีมแต่มันใหญ่นะอ้วนอ้วนเลยอ้วนตับเลยเย่ใหญ่มากสุดยอดครับขอบคุณพี่ทีมนะที่พามาโดนนะครับมันหลุดนะ2ตัวนะครับกัดแล้ววัดไม่อยู่นะครับผมพลาดโอกาสแล้วก็เลยลองมาตีปลากระชังดูรู้เรื่องนะครับขอบคุณพี่ทีมมากนะเกี่ยวอย่าดูเบ็ดตัวใหม่นะครับผมข้ออ่อนนะครับผมทะลุเลยนะวัดไม่แรงด้วยโอ้นี่ครับสภาพเหยื่อดีๆนะครับผมโอ้เต็มถังแล้วแต่เพราะว่ามันสูงอย่างนี้แหละมาครับเดี๋ยวหากันต่อนะยังพอมีเวลานะครับตอนนี้ยังประมาณ10โมงเลยเนาะพี่เลาะคางกระชังไปก่อนนะอย่าบอกนะว่าคู่บอกว่าอีกคู่นึงครับตรงนี้แหละเนาะนี่ก้อนเชือกอ๋อเนี่ยคือบุยมาแล้วรู้เลยแต่ลุ้นแค่ว่ามันจะกัดบ่เหี้ยกับเบียดกับช่างใช่รู้ดิเห็นฮอดตัวเฮาเงินเนาะเนี่ยใจพี่เต็มนี่ตรงไหนอ่ะวางกว่าวางหัวกว่าแต่มันมีเซนนะเพราะมันน่าจะมีตัวก็ไม่แน่อ่ะลบอ๋อพี่เทียมเม็ดป่ะเออพี่เทียมมาคือมันต้องสั่งแบบให้คนจำอะต้องเฮ็ดแบบซ้ำๆฮะเห็นครับเวลาของไก่ไอ้ โอ้นับแต้มฮะใสสวยครับใสยังลูกกะแดงป่าลูกกาอีกแล้วสุดยอดแล้วใสทีมครับเดี๋ยวตอนนี้มันก็จะเที่ยงแล้วนะน่าจะหมดเวลาแล้วก็ปลามันเริ่มเงียบๆนะไม่กัดก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราอาจจะขึ้นฝั่งเลยนะครับกับพี่ทีมไปติดตามคลิปเลยนะครับสำหรับทริปนี้มันแน่นอนนะครับผมตึงๆเลยครับผมดำนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลับทริปนี้ก็มันมากนะครับผมใช้เวลาไปครึ่งวันกัดไป3ได้มา1นะครับกดมา1นะใสตึงๆเลยครับแล้วก็ทริปนี้ครับต้องขอบคุณพี่ทีมมากนะครับที่พาไปโดนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับลงเรือนะครับตกปลาเขื่อนลำเปาก็เดี๋ยวติดต่อพี่ทีมได้เลยนะครับสำหรับทริปนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามเจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับเย่โอเคมี00นะครับล็อกนะ7กิโลน่าจะ5อัพอ586นะครับผมทำลายสถิตินะโอ้โห586